สำหรับเกมวันเสาร์ที่16กันยายนนะครับเวลาทุ่มตรงก็คือราชบุรี FC จะเปิดบ้านพบกับโปริสเทโล FC ที่สนามดากอนโซราราร์กสเตเดียมนะครับตาว่ากันไปแล้วนะครับชั่วโมงนี้ระดับเตตของทีมหรือศักยภาพนักเตะก็สูสีสูสีแต่ราชบุรีอาจจะดูเลื่อมๆหน่อยตรงกลุ่มกำลังกำลังเสริมเนี่ยเยอะครับ นะครับแต่ว่าฟอร์มมันปแปลก <c oughs> ใช่เหมือนที่ีโิโดบอกเลยฟอร์มเนี่ยสนัดมีหแต้มนะราชบุรีเพิ่งได้จากเกมล่าสุดที่บุกไปเยือนขอนแก่นเนี่ยแต่เรามาดูสถิติที่ทั้ง2ทีมเคยพบกันหน่อยนะครับก็บคือเคยเจอกันทั้งหมดรวมทุกรายการเนี่ยสินัดนะราชบุรีชนะ10เสมอ5และแพ้เทโลแค่4นัดแต่เกมนี้ผลงานราชบุรีไม่ค่อยดีในช่วงก่อนพักเบรกทีมชาติ เกมนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลใช่แล้วเทโลเนี่ยเป็นทีมที่เล่นในบ้านเก่งแต่ต้องออกมาเยือนเนี่ยก็ผลงานก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในการเล่นทีมเยือนครับเกมนี้พี่ดมองราชบุรียังไงบ้างครับผมคือราชบุรีก็ต้องยอมรับว่าปีนี้มีการปรับทีมพอสมควรนะใช่เปลี่ยน h e ด้วยเปลี่ยนเฮดโค้ชด้วยนะครับแล้วก็ขุมกำลังก็มีเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับส่วนทางเทโลนะครับ ต้องยอมรับว,ว่าด้วยงบประมาณเนี่ยเปลี่ยนน้อยเปลี่ยนน้อย,ยแต่เปลี่ยนน้อยกับกลายเป็นผลดีเพราะว่า<ช>เล่นด้วยกันมานานนะครับผมโดยมีไอแซคคอนนี่ใช่ไหม<ช>กับตันทีเราเป็นตัวเชื่อมเกมนะครับผมแล้วอย่างนะครับใน3เกมที่ผ่านมาเนี่ยโคดอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชโชคก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าทีมเขาเนี่ยมาด้วยระบบนะครับแล้วก็สปิริตเล่นโอ้โคือช่วยกันเล่นด,ด,ดีจริงๆนะครับผมแม้ว่าจะออกมาเยือราบรีซึ่ง ซึ่งต้องยอมรับว,ว่ายังหาทรงตัวเองไม่ได้ใช่นะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับผมแต่ว่าในช่วงพักเบกรกทีมชาติไปเนี่ยผมว่าช่วงเนี่ยสำคัญน่าจะทำให้ทางสตาฟของลาบรีเนี่ยคาร์ลอสเป็นยาคาร์ลอสเป็นยาเฮดโคชไปปรับไปจูนไปอะไรมันน่าจะมีอะไรที่แบบว่าเออดูดีขึ้นนะมันจริงๆคือมันควรจะต้องดีขึ้นนะพี่โดใช่เพราะไม่งั้นมันจะเหนื่อยนะโอ้ลำบากเลยนะครับผมคือ,ค,อคือฟอร์มมันต่างาจาก ปีก่อนพะปีก่อนสตาร์ทดีโอ้ปีก่อนที่สตาร์ทมาอยู่หัวตารางตลอดเลยนะครับผมแต่ปีนี้มาปุ๊บโอ้โหมันดูแปลกๆเลยแบบทั้งที่มันน่าจะดีมันจะมันอารมณ์เหมือนอย่างยัยพี่โดคือราชบุรีน่ะถ้าเราสังเกตดีปีไหนที่ดีปีต่อไปจะดองจะดิ่งเลยอ่ะก็อาจจะเป็นไม่ได้นะครับผมอาจจะความท้าทายเลยมันหมดไฟไปแล้วแต่แต่มันส่วนทางกับการเสริมทัพนักเตะนะที่เสริมพวกกอรวิทักษะ โชติพัฒน์พุ่มแก้วอดิศรพรมรัตน์ศิวกรจะคุประสาทอะไรเงี้ยแล้วของหน้าพวกเนี้ยฟอร์เต้กลับมา่มันส่วนทางกับผลงานของทีมที่มันแสดงออกมาสานะมนัดคือมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งกเกมนี้ครับผมตัวผู้เล่นก็คงจะใช้แกนหลักๆเหมือนเดิมไม่โดด<อ>แต่จะได้โจทารทานเข็มดี<อ>กลับมาแล้วจากอาการบาดเจ็บก็ดูแล้วเนี่ยนะครับผมน่าจะเป็นเป็น,เป,นเป็นงานหนักนะครับสำหรับราชบุรีนะครับแม้ว่า จะเล่นในบ้านก็ตามนะครับเจอกับปูริเทโลนะครับที่มาด้วยระบบถูกต้องครับทุบ่งราบุรีเขาเรียกอะไรไม่ไม่ชอบเจอกับทีมที่เล่นแบบนี้นะครับทีมที่มาเป็นระบบทีมที่แบบเออเขาเรียกนะอะไรเจาะยากอะ่ะนะครับแล้วก็ราชุรีไม่ใช่เป็น,เป,นเป็นทีมที่แบบบ,บุกด้วยถ้าบอลตื้อๆราชุรีก็โยนโยนโยน,โยนใส่ยอย่างเดียวหวังพึ่งแต่แดนหน้าแล้วตอนนี้เหมือนแบบว่ายังยังหาสไตล์ตัวเองไม่เจอนะครับแล้วที่สำคัญคืออ่า ศักยภาพตัวผู้เล่นที่มีดีอยู่แล้วแต่ไม่สามารถใช้ได้มันอารมณ์เหมือนวัตถุดิบดีแต่พอมารวมกันแล้วมันไม่อร่อยอ,ะ,อะประมาณนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ในช่วงพักที่ผ่านมานี่ถ้าได้ไปปรับไปแก้อะไรจนแบบดีแล้วนะมผมว่าเกมนี้ราบุรีมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะผมว่าโดยรวมแล้วไม่น่าแพ้ในบ้านไม่น่าแพ้ไม่น่าแพ้นะครับถ้าแพ้ในบ้านนี่โอ้โหต้องบอกว่าโอกาสที่คาร์ลสเปนญ่าที่เป็นเฮดโค้ช มีโอกาสหลุดจากเก้าอี้สูงแล้วนะใช่ครับมันจะเป็นสี่นัดหนึ่งแต้มซึ่งมันน้อยมากน้อยมากนะครับผมคือในช่วงที่ผ่านมานี่เราก็เคยคุยกันนะครับฟุตบอลไทยนี่เปลี่ยนโคตรง่ายนะครับผมสามหรือห้านัดเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวชี้วัดละไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องรอติดตามดูนะครับแฟนบอลบุรีก็ต้องเอาใจหน่อยนะครับสาหรับทีมตนเองถูกต้องครับเกมนี้เล่นในบ้านด้วยนะครับถ้าปรับจูนกันดีก็มีโอกาสชนะใช่ ค,คิดว,ว่าราชบุรีน่าจะชนะเทนลไดนน้น่าจะเฉือนน่าจะเฉือนได้นะครับผมแต่ก็เผื่อใจไว้นิดนึงนะครับ